สวัสดีครับวันนี้เรามาควิครีวิวนาฬิกาสวอชนอกสถานที่กันที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับเพิ่งได้รับมาจากคุณธีรพัฒน์เจริญสุขสดๆร้อนๆเลยอ่ะริสเช็คซะหน่อยนะครับผมโอเคครับมารีวิวกันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แพงนะครับศุลกากรไม่ต้องมาตามผมนะครับเรือนหนึ่ง 2,000 กว่าบาทก็เป็นที่ระลึกครับอยากเก็บไว้นะครับสวอชเป็นนาฬิกาที่ไม่แพงดูนะครับอันนี้ควิครีวิวนะครับควิครีวิวสวอชX Louvre นะครับก็มาจากพิพิธภัณฑ์ Louvre ที่ฝรั่งเศสนะครับผมอันนี้เป็น28 July 1830 Liberty Leading the People Eugene Delacroix Delacroix นะฮะ location Miss the Louvre Paris นะฮะก็เป็นภาพนะช่วยบอกแล้วกันผมก็ไม่มีความรู้มากเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะฮะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่หรือว่าท่านใดที่จบฝรั่งเศสจะมีความรู้มากกว่าผมนะครับแต่ว่าผมรีบมารีวิวเพราะว่าผมขอเคลมเลยแล้วกันว่าตัวผมเองนะครับน่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับในการเรือนนี้เรือนแรกนะครับในประเทศไทยเพราะทางสวอชกำลังนำเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีจำหน่ายยังไม่ได้นะครับมาดูกันเลยให้มันชัดๆนะเสียงจะดังๆก้องๆหน่อยเพราะว่าอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตขอบคุณธีรพัฒน์เจริญสุขนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นเรซินหมดแล้วนะครับสีแดงสีน้ำเงินสีขาวเป็นสีสัญลักษณ์ของธงชาติฝรั่งเศสนะครับผมนะครับอันนี้คงเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งแหละสมเดานะครับว่าที่เป็นภาพที่ไปทลายคุกบาสติลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในฝรั่งเศสนะครับย้ำว่าในฝรั่งเศสนะครับผมนะครับนี่ก็จะมีคำนี้อยู่เป็นคำขวัญของประเทศฝรั่งเศสLiberté Egalité Punctualité นะครับน่าจะเป็นเสรีภาพอะไรนะเสรีภาพอิสรภาพนะอันนี้เสรีภาพอิสรภาพพลาดอนภาพมั้งนะสงสัยผิดแหละลิเบอร์เต้นี่เป็นลิเบอร์ตี้ก็เป็นเสรีภาพอิกาลิเต้นี่ความเท่าเทียมกันนะนี่ธงชาติฝรั่งเศสนะครับผมผิดแน่ๆเลยยังไงก็ช่วยเขียนแล้วก็คอมเมนต์แก้ผมหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่อยากแกะพลาสติกเลยนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เองนะครับผมเพราะว่าคุณธีรพัฒน์ไปประเทศพูดก็ได้ไปประเทศญี่ปุ่นมานะครับก็ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาขายแล้วที่เมืองไทยนี่ยังไม่ขายแต่ว่าผมก็ได้อ้อนวอนให้ทางสวอชไทยแลนด์เขานำเข้ามาขายเพราะสุดท้ายเขาก็จะนำเข้ามาขายแต่ก็ยังไม่ได้เอามานะครับกล่องก็เป็นกล่องกระดาษพวกนี้พอเป็นมิวเซียมพีซก็จะทำกล่องสวยงามนะครับเนี่ยเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอาละ3นาทีแล้วเอาละครับเท่านี้นะครับผมขอเคลมแล้วกันขออ้างว่านี่คือ Swatch Louvre Museum ภาพนี้เป็นเรือนแรกนะครับเรือนแรกของประเทศไทยที่ได้นำเข้ามานะครับอย่างเป็นทางการข้าพเจ้าขอเคลมด้วยตัวเองนะครับน่าจะผิดอาจบไปด้วยภาพนี้แล้วกันจบไปด้วยภาพนี้นะครับโอเคขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบสวัสดีครับ